กลับเข้ามาในช่วงนี้เรามาตรวจสอบความจริงของทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยถูกระบุว่าเป็นรองนายกอบต.เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งถูกระบุว่าเป็นนักการเมืองอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคก้าวไกลนะครับไปเกิดเหตุปะทะกันแล้วอีกฝั่งหนึ่งกล่าวหานะครับว่ารองนายกอบต.เนี่ยนะกลางมาก มีพฤติการข่มขู่แล้วก็พกปืนมาอีกด้วยอ้างว่าเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีชาดาอีกต่างหากนะครับไล่อดีตผู้สมัครส.ส.ของก้าวไกลเนี่ยออกจากงานต่อหน้าต่อตาเลยนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพี่มาไม่ให้เกียรติภูมิกับโทรเฮ้ยพี่แมทที่ไหนสองภูมิกับบอกเลยพี่ไม่ให้เกียรติเขาพี่มาบอกพี่ก็บอกเฮ้ยแมทพี่ขออนุญาตให้เขาใส่ได้ไหมพอแมทใส่เสื้อก้าวไกลพี่จะใส่เสื้ออะไรก็ได้เป็นประชาชนเลยครับพี่เกี่ยวเสื้อเออเมื่อกี้พี่พูดชัดเจนเลยเสื้อก้าวไกลพี่แต่เราไม่ได้เป็นการเมืองนะผมไม่ใช่การเมืองแต่ว่าผมอยากใส่เสื้อของเราพี่วันนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งนะพี่หนึ่งไม่ใช่การเลือกตั้งสองผมในฐานะประชาชนที่มีบ้านเลขที่อยู่ที่นี่ผมก็มีสิทธิ์ไปอยู่ตรงนี้นั่นจะไม่เปิดไปเออเปิดผมไม่เปิดผมก็นั่งดูเฉยๆพี่นั่งดูผมไม่ได้เชิญใครแล้วเชิญข้าราชการงานแล้วพี่ไม่ได้เชิญผมเป็นประชาชนผมรู้เองผมก็เลยมานั่งคุยกับท่านนายกแล้วก็เดี๋ยวผมนั่งรอบๆก็ได้ไม่ใช่เรื่องบางฝั่งใช่เรื่องแม่กับลูกอยู่แต่เราลำบากกันน้องเอ้ยเรานั่งอยู่เราก็รู้อยู่เราไม่ได้นั่งคือเรารู้อะไรที่มันสบายใจนะเราไม่สบายใจด้วยเหตุและผลด้วยเหตุและผลนี่เป็นเหตุการณ์ที่นายชนทัศน์ปัทธมภูวดลสมาชิกพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับถูกนายสัมพรานหมั่นมากรองนายกอบต.พยอมคมคูขับไล่ออกจากศูนย์จุดบริการอำนวยความสะดวกอำเภอพยอมระหว่างงานให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ช่วง7วันอันตรายนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานายชนทัศน์ได้ไปแจ้งความที่สภ.วังน้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับชนทัศน์เล่าให้ฟังนะครับว่ารองนายกอบต.คนดังกล่าวเนี่ยเข้ามาชี้หน้าเลยนะไล่ให้ออกไปจากงานเพราะตนเนี่ยใส่เสื้อพรรคก้าวไกลถ้ามีภาพหลุดไปเดี๋ยวจะโดนลูกพี่เล่นงานเขาว่าแบบนั้นทุกคนก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าลูกพี่ของรองนายกคนนี้คือใครชนทัศน์อ้างด้วยนะครับว่าในกระเป๋ากางเกงของรองนายกมีการพกพาอาวุธทั้งที่มีข้าราชการระดับสูงอยู่ในงานแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีชาดาไทเศรษฐ์อีกทั้งยังไม่ยอมให้นายกอบต.เปิดงานจนกำนันตำบลพยอมต้องมาไกล่เกลี่ยครับผมก็สังเกตแล้วว่าเอ๊ะเหมือนมีคนยกหูหารองนายกท่านนึงนะครับเอาพูดตรงเลยคือรองหนุ่มนี่แหละที่ด่าผมชื่อรองหนุ่มสัมพันธ์มันมากเดินมาแล้วชี้ก่อนเลยบอกว่าให้ออกไปคุณใส่เสื้อก้าวไกลคุณไม่มีสิทธิ์มานั่งตรงนี้ออกไปพื้นที่ผมใช้คำพูดรุนแรงต่อหน้าทลักกำนันต่อหน้าผู้คนมากมายแล้วก็มีลูกน้องเขา2-3 คนเดินตามเอาลงมาเฟียเลยครับใส่ชุดแบบชุดดำใส่แว่นคือแบบน่ากลัวครับแล้วตัวท่านนายกก็เห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในกางเกงเขาเหมือนด้ามปืนท้ายเขาก็เดินไปคุยกับกลุ่มเพื่อนเขาอีกบอกว่าต้องไล่มันไปผมถามจริงๆผมเป็นประชาชนพื้นที่จุดนั้นเนี่ยคือจุดบริการประชาชนครับแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับประชาชนผมเป็นประชาชนคนหนึ่งครับที่ใส่เสื้ออะไรก็ได้ถูกไหมครับเราเป็นประชาชนนายธนโรธนาชัยกุลไพศาลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอมเปิดเผยนะครับว่าได้พูดคุยกับทางรองนายกได้บอกให้ใจเย็นๆส่วนสาเหตุน่าจะไม่พอใจทางนี้เพราะพูดว่าไม่เป็นรองก็ได้แต่ต้องออกจากตรงนี้ไปน่าจะให้เกียรติผมสักนิดเพราะผมเนี่ยเป็นนายกและเขาก็เป็นแขกของผมเพราะจะไปแจกของคนพิการด้วยกันแต่ผมติดเปิดงานจึงให้มารอตรงนี้เท่านั้นวันนั้นผู้สื่อข่าวได้ติดต่อโทรศัพท์สอบถามนายสัมพันธ์เลยนะครับถามอีกฝั่งหนึ่งรองนายกที่ปรากฏอยู่ในคลิปก็บอกกับนักข่าวนะครับว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดชี้แจงที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้ครับ1มกราคมโอ้โหเปิดฉากปีใหม่เลยนะครับนายชนทัศน์กับนายธนโรธเนี่ยตัดสินใจเดินทางไปที่สน.ทุ่ง2ห้องครับเพื่อไปลงบันทึกประจำวันหลังจากมีชายแปลกหน้าตามมาคุกคามนายธนโรธถึงหน้าบ้านเลยนะครับจนต้องเข้ามาหลบภัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนายธนโรธคนนี้เป็นนายกอบต.เปิดเผยนะครับว่าตนเนี่ยเข้ารับตำแหน่งนายกอบต.พยอมเมื่อปลายปี2564ตอนนั้นก็เริ่มจากถูกบังคับนะครับให้เซ็นเอกสารมอบอำนาจรับหน้าที่ดูแลแค่ทางด้านบริการแต่รองนายกอบต.ที่เข้ารับตำแหน่งพร้อมกันแล้วก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนแท้ๆนะกลับได้ดูแลบริหาร3กองก็คือกองช่างกองสาธารณสุขแล้วก็กองคลังทำให้ตนรู้สึกว่าเป็นแค่เพียงหุ่นเชิด
ไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้จนกระทั่งวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาตนนี่แหละเป็นคนเชิญนายชนทัศน์มาร่วมเปิดศูนย์บริการช่วง7วันอันตรายแต่กลับโดนรองนายกที่เป็นลูกน้องของตนอีกทีนึงขับไล่เหตุแต่เพียงว่าใส่เสื้อพรรคก้าวไกลมาร่วมงานโอ้โหฟังแล้วมันสลับซับซ้อนนะคุณผู้ชมครับอบต.แห่งนี้หลังเกิดเหตุดังกล่าวก็แยกย้ายกันกลับแต่ปรากฏว่าคืนนั้นบริเวณหน้าบ้านของตนกลับมีชายแปลกหน้าขับรถยนต์ทำท่าเหมือนมาสังเกตการอะไรบางอย่างตนก็เลยคิดว่าแบบนี้ไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยโทรศัพท์หานายชนทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือโดยการให้หาที่พักเพื่อหลบซ่อนตัวจากชายแปลกหน้าครับรถมาเปลี่ยนหน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็มีชายชะกันมาร่วมระมองแล้วผมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยลำพังตัวผมเองอะผมไม่ห่วงครับห่วงลูกผมลูกยังผู้หญิงด้วยนะครับก็เป็นห่วงก็เลยพามาขอพึ่งทางสมาชิกก้าวไกลเขาผมก็เป็นนายกอบต.ตัวเล็กคนนึงนะไม่มีอำนาจอะไรที่ผมมาวันนี้คือว่าผมก้าวไกลกล้าชนกล้าอะไรทุกอย่างใช่ไหมฮะผมคิดว่าน่าจะช่วยปกป้องผมได้ผมก็เลยออกมาพูดว่าขอความเป็นธรรมผมหน่อยช่วงระยะเวลาปีกว่าๆเนี่ยขอให้ผมได้ทำคืนประโยชน์ให้ชาวบ้านให้สมกับที่ว่าเขาเลือกผมมาอย่าให้เขาประณามผมว่าเป็นให้ยกเชิดนายชนทัศน์ระบุนะครับว่าตนได้ปรึกษากับทีมทนายแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วว่าจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับก็ยังเดี๋ยวหลังจากทำการเนี่ยน่าจะวัน2วันนี้แหละครับเร็วๆนี้แหละก็จะเป็นคดีแล้วเรียบร้อยแต่ว่าคือดำเนินคดีแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ตัวผมมันเป็นเรื่องของพรรคความหมายคือผมใส่เสื้อพรรคก้าวไกลเพราะผมเป็นสมาชิกพรรคผมแค่ไปแจกของให้ประชาชนเขาถามผมว่าเอ้ยแค่ใส่เสื้อมันผิดอะไรถูกไหมแต่ท่านนายกเดินมาบอกผมว่าน้องไปเปลี่ยนเสื้อคลุมหน่อยเนื้ออะไรหน่อยแค่นี้เองมันเป็นงานของอบต.ผมก็จะไม่ซีเรียสเลยแต่ไม่ใช่มาด่ามาว่าส่วนที่สองนะครับ ความที่เราใส่เสื้อพักออกไปพื้นที่เนี่ยโอเคผมยอมรับเลยว่าผมก็ในอนาคตผมก็ต้องตกลงการหาเสียงอย่างหนึ่งใช่เป็นการหาเสียงอย่างหนึ่งนะครับแค่นั้นเองแต่ผมก็ปรึกษาผู้ใหญ่ในพักแล้วเขาบอกว่าก็ดำเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝงครับ